อทำเต็มที่ให้ยานครทุกตัวแล้วครอบครัวช็อกเจอเชื้ออีกตัวเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียตลกชื่อดังค่ะนาคอมชวนชื่อหลังจากที่ป่วยโควิด-19ก็มีอาการทรุดลงเรื่อยๆล่าสุด30เมษายนนี้นาคอมเสียชีวิตลงแล้วอายุ63ปีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยทางไอซ์ได้แจ้งผ่านทาง Instagram บอกว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะซึ่งนาคอมนั้นก็เป็นหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะล่าสุดหนุ่มกรรชัยได้พูดถึงประเด็นนาคอมเที่ยงวันทันเหตุการณ์เผยว่าช่วงเย็นค่ำเมื่อวันที่29เมษายนนาคอมอาการไม่ดีให้ยาเยอะมากจนมือเท้าบวมหมดแล้วและเขียวภาวะต่างๆไม่สู้ดีแล้วค่าเหลืองตับสูงมากหมอทำทุกอย่างแล้วทำเต็มที่แล้วยาทุกตัวให้หมดแล้วอยู่ที่ว่าผู้ป่วยร่างกายนั้นจะไหวไหมพูดเป็นในกับครอบครัวทำใจว่ายื้อไม่ไหวแล้วที่สำคัญสิ่งที่ครอบครัวตกใจมากตรวจเจอ12เมษายนเข้าโรงพยาบาลครอบครัวถามหมอว่าเชื้อยังอยู่ไหมหมอบอกว่าเชื้อยังอยู่เลยงงว่าเชื้อโควิดธรรมดาคนอื่นรักษากัน14วันแต่นาคอม19วันเชื้อยังอยู่และปัจจัยที่พบอีกตัวก็คือแบคทีเรียที่ปอดนาคอมปัจจัยหลายอย่างสุดท้ายไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นค่ะความรู้สึกของหนุ่มกรรชัยร่วมงานกับนาคอมเยอะมากบ่อยมากตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกังวลใจที่ทราบว่าติดเชื้อโควิดเพราะทราบว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคส่วนตัวน่ารักมากไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปากเสียงไม่เคยมีปัญหากับใครแกเป็นคนดีน่ารักเคยไปถ่ายละครก็นอนห้องเดียวกันกับแกผมบอกตรงๆพูดลำบากใจนาคอมให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายในรายการโหนกระแสของตัวเองเผยอาการตอนแรกที่เข้าไปรักษาโควิด3วันขณะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันเส้นเลือดสมองตีบก่อนจะเกิดอาการช่วง7วันและเสียชีวิตค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะ